ความเป็นไปได้ของวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นแนวคิดที่น่าทึ่งซึ่งยึดถือจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาและนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์มานานหลายร้อยปีความคิดที่ว่ามนุษย์สามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่ไม่อาจจดจำได้จากรูปแบบปัจจุบันทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยชาติและอนาคตของสายพันธุ์ของเราหากมนุษย์มีวิวัฒนาการไปถึงขั้นนั้นก็มีแนวโน้มว่าสังคมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของพวกเขาจะแตกต่างไปจากที่เรารู้จักในปัจจุบันอย่างมากพวกเขาอาจมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารแบบใหม่วิธีการโต้ตอบระหว่างกันแบบใหม่และวิธีการกำกับดูแลแบบใหม่พวกเขายังอาจพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราไม่สามารถจินตนาการได้เทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาควบคุมพลังของจักรวาลในแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบันสังคมของพวกเขาอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยมีรูปแบบใหม่ของการจัดระเบียบทางสังคมและวิธีการจัดสรรทรัพยากรแบบใหม่พวกเขาอาจมีการพัฒนาศิลปะดนตรีและวรรณกรรมรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ในปัจจุบันพวกเขายังอาจพัฒนาวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งในจักรวาลวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึกและประสบการณ์ของมนุษย์เทคโนโลยีของพวกเขาอาจจะก้าวหน้าไปมากจนเกินความเข้าใจในปัจจุบันของเราพวกเขาอาจพัฒนาวิธีการจัดการกับสสารและพลังงานที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบันวิธีควบคุมพลังของจักรวาลที่เราทำได้เพียงฝันถึงพวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบการขนส่งและการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาเดินทางข้ามจักรวาลด้วยความเร็วที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ในปัจจุบันวัฒนธรรมของพวกเขาอาจแตกต่างไปจากของเราอย่างสิ้นเชิงโดยมีรูปแบบใหม่ของการสื่อสารการโต้ตอบและการกำกับดูแลพวกเขาอาจมีค่านิยมใหม่ความเชื่อใหม่และวิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวพวกเขาอาจพัฒนาจิตวิญญาณหรือศาสนารูปแบบใหม่ซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบันพวกเขาจะสื่อสารและโต้ตอบกันอย่างไรมีแนวโน้มว่าวิธีการสื่อสารของพวกเขาจะก้าวหน้ากว่าเรามากทำให้พวกเขาสามารถแบ่งปันข้อมูลและแนวคิดในแบบที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ในปัจจุบันพวกเขาอาจสามารถสื่อสารผ่านกระแสจิตหรือผ่านรูปแบบอื่นของการสื่อสารโดยตรงระหว่างสมองกับสมองพวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบใหม่ของการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดที่ช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ในปัจจุบันในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราในปัจจุบันพวกเขาอาจพัฒนาวิธีการโต้ตอบระหว่างกันโดยอิงจากรูปแบบใหม่ของความเห็นอกเห็นใจความร่วมมือและความเข้าใจพวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบใหม่ของการแก้ไขข้อขัดแย้งซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการสื่อสารและความเข้าใจขั้นสูงความเป็นไปได้ของการวิวัฒนาการของมนุษย์จนถึงจุดที่มนุษย์ไม่สามารถจดจำได้จากรูปแบบปัจจุบันถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยชาติและอนาคตของสายพันธุ์ของเราเป็นแนวคิดที่กระตุ้นความคิดซึ่งท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราว่าความเป็นมนุษย์หมายถึงอะไรและเชิญชวนให้เราจินตนาการถึงอนาคตที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจในปัจจุบันของเราการอพยพระหว่างดวงดาวเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งซึ่งดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปความคิดที่ว่ามนุษย์อพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นและเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าพวกเขาจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างไรและวัฒนธรรมของพวกเขาจะพัฒนาไปอย่างไรหนึ่งในความท้าทายแรกๆที่มนุษย์จะต้องเผชิญเมื่ออพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นคือกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ดาวเคราะห์ที่พวกเขาอพยพไปอาจมีสภาวะแรงโน้มถ่วงบรรยากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อร่างกายและวิถีชีวิตของพวกเขาตัวอย่างเช่น
หากพวกเขาจะอพยพไปยังดาวเคราะห์ที่มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าพวกเขาอาจจำเป็นต้องพัฒนาวิธีใหม่ในการเคลื่อนที่และสร้างโครงสร้างที่สามารถต้านทานแรงที่เพิ่มขึ้นได้ในทำนองเดียวกันหากพวกเขาจะอพยพไปยังดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศแตกต่างออกไปพวกเขาอาจจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการหายใจและการผลิตออกซิเจนแบบใหม่นอกจากการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วมนุษย์ยังต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมใหม่อีกด้วยพวกเขาจำเป็นต้องสร้างรูปแบบใหม่ของการกำกับดูแลโครงสร้างทางสังคมและวิธีการโต้ตอบระหว่างกันพวกเขาอาจจำเป็นต้องพัฒนาศิลปะดนตรีและวรรณกรรมรูปแบบใหม่ๆที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตใหม่ๆของพวกเขาขณะที่พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่มนุษย์ก็อาจพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมใหม่พวกเขาอาจพัฒนารูปแบบใหม่ของการผลิตพลังงานเกษตรกรรมและการขนส่งที่เหมาะสมกับเงื่อนไขบนโลกใบใหม่ของพวกเขาพวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาติดต่อกับโลกและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อื่นๆทั่วทั้งกาแล็กซีคำถามที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการอพยพระหว่างดวงดาวคือมนุษย์จะยังคงติดต่อกับโลกต่อไปหรือแตกแขนงออกเป็นสังคมที่แยกจากกันและแตกต่างออกไปเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะรักษาการติดต่อกับโลกและแบ่งปันความรู้วัฒนธรรมและทรัพยากรต่อไปอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจแตกแขนงออกเป็นสังคมที่แยกจากกันเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองหากมนุษย์แยกตัวออกเป็นสังคมที่แยกจากกันมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะพัฒนาภาษาประเพณีและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปพวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมของตนเองที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสังคมเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันมากจนจำไม่ได้ว่าเป็นลูกหลานของมนุษย์สายพันธุ์เดียวกันการอพยพระหว่างดวงดาวเป็นแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายว่ามนุษย์จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างไรและวัฒนธรรมจะพัฒนาไปอย่างไรแม้ว่าอาจเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจรักษาการติดต่อกับโลกและแบ่งปันความรู้และทรัพยากรต่อไปแต่ก็เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจแตกแขนงออกเป็นสังคมที่แยกจากกันและแตกต่างซึ่งพัฒนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่ว่าจะด้วยวิธีใดโอกาสที่มนุษย์จะอพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นและเริ่มต้นอารยธรรมใหม่เป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและกระตุ้นความคิดซึ่งท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์การมาถึงของมนุษย์ต่างดาวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงน่าจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์การเปิดตัวเทคโนโลยีอย่างกระทันหันซึ่งเกินขีดความสามารถของเราในปัจจุบันอาจนำไปสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งน่าจะอยู่ที่วิธีที่เราสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมนุษย์ต่างดาวอาจพัฒนาวิธีการสื่อสารที่ล้ำหน้ากว่าภาษาของเราในปัจจุบันมากทำให้พวกเขาถ่ายทอดความคิดและความคิดที่ซับซ้อนในแบบที่เราไม่สามารถทำได้พวกเขายังอาจพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งวัตถุและผู้คนได้ซึ่งจะปฏิวัติวิธีการเดินทางและการขนส่งสินค้าของเราอีกด้านที่เทคโนโลยีขั้นสูงจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญคือในด้านการแพทย์มนุษย์ต่างดาวอาจพัฒนาวิธีรักษาโรคที่เรายังคงต้องดิ้นรนเพื่อรักษาหรืออาจพัฒนาวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ที่รุกรานน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขายังอาจพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความชราและระบบการดูแลสุขภาพของเราเองผลกระทบของเทคโนโลยีขั้นสูงจะรู้สึกได้ในสาขาพลังงานและการขนส่งมนุษย์ต่างดาวอาจพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาดกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและยั่งยืนกว่าวิธีการของเราในปัจจุบัน
ซึ่งอาจช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่โลกของเราเผชิญอยู่ได้พวกเขายังอาจพัฒนารูปแบบการคมนาคมขั้นสูงเช่นการเดินทางที่เร็วกว่าแสงซึ่งจะช่วยให้เราสำรวจจักรวาลในแบบที่เราไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามผลกระทบของเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านเหล่านี้นอกจากนี้ยังจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมค่านิยมและวิถีชีวิตของเราอีกด้วยมนุษย์ต่างดาวอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับสสารและพลังงานในแบบที่เราไม่สามารถทำได้ซึ่งอาจนำไปสู่งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรมรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ในปัจจุบันพวกเขายังอาจพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบใหม่ของการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงจะได้รับประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของมันด้วยมนุษย์ต่างดาวอาจมีเทคโนโลยีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและอาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพวกเขาอาจมีค่านิยมและความเชื่อที่แตกต่างจากของเราอย่างมากซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความเข้าใจผิดได้โดยการมาถึงของมนุษย์ต่างดาวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงหน้าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมมนุษย์แม้ว่าการมาถึงของพวกเขาจะได้รับประโยชน์มากมายที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงและข้อความท้าทายที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเผชิญอยู่ท้ายที่สุดแล้วผลกระทบของเทคโนโลยีขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวและความตั้งใจของพวกเขาตลอดจนความสามารถของเราเองในการปรับตัวและตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นจริยธรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กับรูปแบบชีวิตของมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงอาจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายหากเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่าเราอย่างมากแต่มีคุณค่าความเชื่อและจริยธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะนำทางปฏิสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาอย่างไรในลักษณะที่มีทั้งจริยธรรมและความเคารพความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือการทำความเข้าใจมุมมองและคุณค่าของมนุษย์ต่างดาวเราจะต้องสามารถสื่อสารกับพวกเขาในลักษณะที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจโลกทัศน์และกรอบบทจริยธรรมของพวกเขาได้สิ่งนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภาษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาตลอดจนความเต็มใจที่จะรับฟังและเรียนรู้จากพวกเขานอกจากนี้เรายังต้องเตรียมพร้อมที่จะท้าทายสมมติฐานและอคติของเราเองและต้องเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ที่ค่านิยมและความเชื่อของเราอาจไม่เป็นสากลหรือสมบูรณ์ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าปฏิสัมพันธ์ขององค์เรากับมนุษย์ต่างดาวนั้นมีข้อความเคารพและมีจริยธรรมสิ่งนี้จะทำให้เราต้องคำนึงถึงพลวัตของอำนาจในขณะเล่นและเพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์หรือทำร้ายมนุษย์ต่างดาวในทางใดทางหนึ่งเราจะต้องมีความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและเคารพขอบเขตและความเป็นอิสระของพวกเขานอกจากนี้เรายังต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับข้อขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้นและทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและให้ความเคารพแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการรับรองการมีปฏิสัมพันธ์ยังมีจริยธรรมและด้วยความเคารพกับรูปแบบชีวิตมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงคือการสร้างชุดหลักการชี้นำหรือกรอบการทำงานทางจริยธรรมที่สามารถเป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์ของเรากับสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งอาจรวมถึงหลักการต่างๆเช่นการไม่มุ่งร้ายหรือไม่ทำอันตรายการมีคุณประโยชน์หรือทำความดีความเป็นอิสระหรือเคารพสิทธิ์ของมนุษย์ต่างดาวในการตัดสินใจของตนเองและความยุติธรรมหรือรับประกันการปฏิบัติที่ยุติธรรมและเสมอภาคนอกจากนี้เรายังสามารถใช้กฎหมายระหว่างประเทศและหลักการทางจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นเช่นหลักการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท้ายที่สุดแล้วกุญแจสำคัญในการปฏิสัมพันธ์อย่างงอมีจริยธรรมและด้วยความเคารพกับรูปแบบชีวิตมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงคือการเข้าหาพวกเขาด้วยใจที่เปิดกว้างความเต็มใจที่จะเรียนรู้และความมุ่งมั่นในการเคารพและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยการทำเช่นนั้นเราสามารถสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกกับสิ่งมีชีวิตที่อาจสอนเราได้มากมายและอาจสามารถช่วยเราจัดการกับความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกของเราเผชิญอยู่ได้ลองนึกภาพว่าถ้าเราต้องเผชิญกับมนุษย์ต่างดาวที่ก้าวหน้ากว่าเรามากแต่ก็แตกต่างจากเราอย่างมากเช่นกันในแง่ของค่านิยมความเชื่อและจริยธรรมสถานการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับวิธีที่เราจะจัดการกับปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและวิธีที่เราจะแน่ใจได้ว่าปฏิสัมพันธ์ของเรานั้นมีจริยธรรมและให้ความเคารพความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งคือการทำความเข้าใจค่านิยมและความเชื่อของมนุษย์ต่างดาวและค้นหาวิธีสื่อสารกับพวกเขาโดยเคารพในมุมมองของพวกเขาเราจะต้องคำนึงถึงศักยภาพของอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษาและยินดีที่จะปรับกลยุทธ์การสื่อสารของเราให้สอดคล้องกันนอกจากนี้ยังอาจจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งมนุษย์และคนต่างดาวได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติการพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดหากค่านิยมและความเชื่อของคนต่างดาวแตกต่างไปจากของเราอย่างมากก็อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้การมีกลไกในการป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นสิ่งสำคัญและเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายสามารถสื่อสารได้ยังมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้เราจะต้องพิจารณาผลกระทบระยะยาวของการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวหากพวกเขาก้าวหน้ากว่าเรามากก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะมีเทคโนโลยีและความรู้ที่เราไม่มีสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าปฏิสัมพันธ์ของเรากับพวกเขาไม่กระทบต่อค่านิยมและความเชื่อของเราเองและเราจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเอารัดเอาเปรียบบทบาทของปัญญาประดิษฐ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำหน้ายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เรามีบนโลกสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับวิธีการนำ AI ดังกล่าวไปใช้และจะส่งผลต่อสังคมมนุษย์อย่างไรในแง่หนึ่ง AI ขั้นสูงอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้ใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราอย่างไรก็ตามยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความท้าทายที่สำคัญอีกด้วยหาก AI มีความก้าวหน้ามากกว่าของเราอย่างมากก็อาจจะเอาชนะเราได้และเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของเราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประการหนึ่งคือ AI สามารถใช้เพื่อจัดการหรือควบคุมมนุษย์ได้หากมนุษย์ต่างดาวมีค่านิยมและความเชื่อที่แตกต่างกันพวกเขาอาจใช้ AI เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และวาระของตนเองซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติอีกทางหนึ่ง AI สามารถใช้เพื่อบ่อนทำลายสังคมมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนและความเปราะบางของเราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือ AI สามารถเข้ามาแทนที่คนงานมนุษย์และนำไปสู่การหยุดชะงักทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญหาก AIสามารถทำงานที่มนุษย์ทำอยู่ในปัจจุบันได้ก็อาจนำไปสู่การว่างงานในวงกว้างและความไม่สงบในสังคมได้สิ่งนี้อาจมีนัยสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของเราและอาจนำไปสู่การล่มสลายของระเบียบทางสังคมสุดท้ายนี้มีคำถามว่า AI จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติหรือไม่หากมนุษย์ต่างดาวมีค่านิยมและความเชื่อที่แตกต่างกันพวกเขาอาจไม่กังวลเกี่ยวกับการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมเช่นเดียวกับเราพวกเขาอาจเต็มใจใช้ AI เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแม้ว่าจะหมายถึงการทำร้ายมนุษยชาติก็ตามอีกทางหนึ่ง AI อาจจะสามารถชิงไหวชิงพริบเรา
และเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเราการมาถึงของมนุษย์ต่างดาวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ทำให้เกิดผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมอย่างงอมีนัยสำคัญการพิจารณาผลกระทบเหล่านี้อย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญและพัฒนากลยุทธ์ในการโต้ตอบกับมนุษย์ต่างดาวในลักษณะที่มีจริยธรรมและให้ความเคารพนอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ขั้นสูงและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแทนที่จะสร้างภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของเราลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่โลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้และมนุษยชาติถูกบังคับให้ออกปฏิบัติภารกิจเพื่อค้นหาบ้านใหม่ในกาแล็กซีภารกิจอันน่าหวาดหวั่นนี้จะทำให้เราต้องเสี่ยงภัยไปยังสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักสำรวจดวงดาวและดาวเคราะห์อันห่างไกลเพื่อค้นหาสิ่งทดแทนที่เหมาะสมสำหรับโลกอันเป็นที่รักของเราขณะที่เราเดินทางผ่านจักรวาลเราอาจพบกับสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดอื่นๆที่กำลังค้นหาบ้านใหม่ด้วยเช่นกันเอเลี่ยนเหล่านี้อาจกำลังเผชิญกับความท้าทายและการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับเราและเป็นไปได้ที่เราสามารถสร้างพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภารกิจของเราการร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวจะนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายในด้านหนึ่งเราสามารถรวบรวมทรัพยากรและความรู้ของเราเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมาะสมเราสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซีที่เราสำรวจดาวที่เราพบและดาวเคราะห์ที่เราค้นพบความร่วมมือนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ในการสำรวจอวกาศในทางกลับกันก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเอาชนะเช่นกันเราจะต้องหาวิธีสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงภาษาวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของพวกเขานอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันและทั้งสองฝ่ายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายการเจรจาและการร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับค่านิยมความเชื่อและแรงจูงใจของพวกเขาเราจะต้องมีความอ่อนไหวต่อความต้องการและข้อกังวลของพวกเขาและเต็มใจที่จะประนีประนอมและปรับกลยุทธ์ของเราตามความจำเป็นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสียสละและให้สัมปทานตลอดจนการค้นหาแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์สำหรับความท้าทายที่เราเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นประการหนึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องอาณาเขตหากเราค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมาะสมเราอาจมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีสร้างอาณาเขตและขอบเขตของเราเราจะต้องหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้อย่างสงบโดยอาจโดยการสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลร่วมหรือโดยการตกลงร่วมกันในการแบ่งปันทรัพยากรและพื้นที่ความท้าทายอีกประการหนึ่งอาจเป็นปัญหาด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรหากมนุษย์ต่างดาวมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่เราไม่มีเราอาจถูกล่อลวงให้พยายามได้มาหรือเรียนแบบมันสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขผ่านการทูตและการเจรจาแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ประโยชน์ของการร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวในการค้นหาบ้านใหม่ก็อาจมีนัยสำคัญด้วยการทำงานร่วมกันเราจะสามารถดัดเพิ่มโอกาสในการค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมาะสมและสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองได้นอกจากนี้เรายังสามารถเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญและความรู้ของกันและกันและพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสายพันธุ์ของเราทั้งสองการค้นหาบ้านใหม่ในกาแล็กซีจะเป็นความพยายามที่ซับซ้อนและท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตการเรียนรู้และความร่วมมือด้วยการทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวเราสามารถเอาชนะความท้าทายที่เราเผชิญและสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทั้งสองสายพันธุ์ของเรา